สวัสดีครับมาดูมาเก็ตอะไรสิ์ประจำวันจันทร์ที่17กระกฎาคม2023กันโอเคสำหรับยูโรนะครับก็เป็นไปตามคาดหมายเมื่อวันศุกร์ที่บอกไว้ว่าไบเออร์าอาจจะหมดแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสสูงที่ราคานั้นจะ op, บาลานซ์อยู่ในกรอบแคบเมื่อวันศุกร์โอเคนะครับมาถึงสัปดาห์นี้เนี่ยวันนี้ initial support นะครับจะเป็นเหมือนช็อตเทอร์มอินเฟคชั่นพอย์ ตราบใดที่ราคายังโฮอยู่เนี่ initial support ได้ยังมีอกาสูงอยู่นะครับที่ราคานั้นจะขึ้นไปทํำ New High โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้พัก1วันแล้วนะครับในทางกลยข้ามถ้าหากว่าราคานั้นเบรกลงมาใต้ initial support bullish fade ใน short term นะครับซึ่งมีมาตั้งแต่4วันที่แล้วก็น่าจะจบลงนะครับแล้วตลาดจะกลับเข้าสู่ balance fade ใน short term เพราะฉะนั้น initial support นะครับจะเป็น key area ใน short ทอม สั้นๆสำหรับยูโรพาราล่าเองก็เช่นเดียวกันนะครับราคาบาลานซ์ที่อยู่ในกรอบแคบๆเมื่อวันศุกร์เนื่องจากว่าไบเออร์นั้นหมดแรงเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับตลาดได้พัก1วันแล้วเหมือนกับยูโรแล้วถ้าราคายังโ h o อยู่เหนือยียนเชลซัพพอร์ตได้ก็จะมีโอกาสนะครับที่ราคานั้นจะแบ็กอัพกลับขึ้นนั่นบนแต่จะเบรกขึ้นไปทำนิวไฮหรือไม่เดี๋ยวคงต้องดูตอนเรียลถทมนะครับเพียงแต่ว่าโอกาสน่าจะน้อยนิดนึง ถ้าราคาต้องลงมาถึง Initial Support เพื่อจะเจอ Buyer กรณีที่ราคานั้นเบรกลงมาใต้า n n i t i a l Support ก็จะเท่ากับว่า s ช็อตเทิร์ม l บลิ f a ฟ e จะต้องจบลงนะครับแล้วตลาดจะกลับเข้าสู่ b บาลานซ์ a ฟ e ใน Short Term มเพราะฉะนั้น,นสั้นๆเหมือนกันสำหรับพาราล่าในขณะที่ทองคำนะครับก็เคยบอกไว้แล้วว่าไม่ง่ายในการที่ตลาดนั้นจะขึ้นไปด้านบนนะครับเนื่องจากว่ามีเดียมไทม์เฟรมยังเป็นอินบาลานซ์อยู่ ซึ่งตอนนี้นะครับช็อตเทอมกลับมาเป็นอินบาลานซ์เฟสเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่บริเวณ i t i ิชัลเรนจ์โซนซึ่งเป็นขอบบนของ Balance เ r เรีล่าสุดซึ่งคาดการว่าจะ Balancing อยู่ในกรอบสาวันนี้นั่นก็จะเป็น Short t ทอ m i มอินเฟคชันพอยต์นะครับโดยว่าอย่างยิ่งถ้าหากราคานั้นยังโฮอยู่ใต้เยสเดวีพอกได้ก็จะมีโอกาสสูงที่ราคานั้นจะเริ่มพูแบ็ k กลับลงมาสู่ด้านล่างซึ่งย่งไรก็แล้วแต่นะครับที่อินิชัลอร์ตนี้ เป็น area breakout รอบล่าสุดเพราะฉะนั้นถ้าราคาลงมาถึงบริเวณนี้มีโอกาสสูงที่เราจะเห็น buyer กลับเข้ามา active โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอน first test กรณีที่ราคานั้นเบรกแล้วโหเหนือ initial r e s i n zone แล้วก็1963.795ได้ short term ก็จะปรับกลับไปเป็น imbalance up เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ target ของ buyer ในระดับต่อไปก็คือที่ medium time frame high พราะฉะนัจจ้นนี้คือทองคำดาวโจรนะครับคล้ายๆทองคําราคา p ปู b a c k กลับลงมาสู่ initial support ของวันศุกร์เราเจอ b u y ออกลับเข้ามายทีเอาราคาขึ้นกลับขึ้นไปรีเทสมีเดี m ม i ท e f เฟรมฮาอีกรอบนึงแต่ก็โดน reject Back กลับลงมานะครับด้วย price section ที่เราเห็นนี้เราก็จะเป็นต้องปรับ short term กลับมาเป็น balance phase นะครับซึ่ง b a l าน c e เซเรียเบื้องต้นก็อยู่ในกรอบ3วันนี้คล้ายๆกับทองคำนะครับเพราะฉะนั้นที่อินดิเชริรนโซนโดยไม่อห่างยิ่ง14.614.51ซึ่งเป็นขอบบนของ Balance เซเรียล่าสุดตามใดที่ราคายังไม่สามารถเบรกแล้วโฮเหนือ a r e รนี้ได้ที่นี่จะเป็นกูเทดโลเคชั่นสำหรับเซลเลอร์ต่อไปแล้วราคาก็น่าจะ expand อ a n g e ค่อยๆลงมานะครับสู่ อิน t ิเ l s u p สปอรเป็นอย่างน้อยซึ่งโอกาสที่ราคานั้นจะบาลานซ์อยู่ในกรอบนี้ต่อไปก็จะมีสูงนะครับกรณีที่ราคานั้นเบรกขึ้นไปเหนือ43614.51ได้ไม่แค่เพียงแค่ช็อตเทิมเท่านั้นนะครับที่จะปรับไปเป็น b u บูลิ f a ฟ e หรือว่ายินบาลานซ์อัแต่มีเดียมไทม์เฟรมก็จะต้องปรับตามช็อตเทอมไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเบรแล้วโฮเหนือ34614ได้เราจะอยู่ในบูลิ f a ฟ e ค่อนข้างเต็มตัว นะครับโอเคพอเย็นทั้งหมดนี้คือมาเก็ตอาราธิสประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ